รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับและต้อนรับตรุษจีนวันนี้วันจ่ายนะครับแม้ว่ายังอยู่ในช่วงของกำลังซื้อถดถอยแต่ว่าก็คึกคักพอสมควรนะครับหมูกับไก่ปีนี้นะครับว่ากันว่าไม่ค่อยแพงแต่ที่แพงก็คือผลไม้นะครับปีนี้แพงมากเลยสำหรับตรุษจีนปีนี้นะครับวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้แล้วก็วันเที่ยวพูดถึงวันไหว้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมอนามัยเห็นว่าออกมาเตือนกันล่วงหน้าเลยนะครับเตือนกันในช่วงของการเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วครับเพราะเชื่อว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยจะทำให้บรรพบุรุษเนี่ยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองมีโชคลาภแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายด้วยแต่ว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมากๆนี่แหละครับมันจะอันตรายนะไอระเหยของสารตะกั่วที่อยู่ในสีเคลือบกระดาษมันก็จะฟุ้งกระจายไปนี่แหละครับจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าถ้าสูดหายใจเข้าไปเยอะๆเนี่ยโดนเข้าไปจังๆแล้วก็จะมีระดับตะกั่วในเลือดสูงขึ้นถ้าสะสมในร่างกายเยอะๆเนี่ยนะครับสะสมเยอะๆสะสมนานๆอาจจะก่อให้เกิดโรคโลหิตจางเวียนศีรษะชักกระตุกหมดสติไปทำงานผิดปกติถึงขั้นไตวายได้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะเด็กๆอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับตอนจะเผาเนี่ยนะครับตอนเผานะครับต้องระวังสารตะกั่วที่อยู่ในกระดาษทุกครั้งที่สัมผัสกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับเวลาเผาควรทำยังไงควรเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะครับและควรจะใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกขณะเผาด้วยควรเผาในที่โล่งแจ้งถ้าทำได้คนเผาเนี่ยควรจะยืนอยู่เหนือลมด้วยเพื่อป้องกันการหายใจเอาสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายนะครับและเกิดจะเผาเนี่ยแม่ต้องระมัดระวังแล้วก็เห็นใจผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงด้วยเพราะว่าเขาอาจจะต้องสูดกลิ่นเข้าไปก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนะครับเอาไปทิ้งหรือว่ากลบฝังให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารตะกั่วเข้าสู่สิ่งแวดล้อมด้วยและอีกอันนึงต้องเตือนไว้ด้วยนะครับจะเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยเตรียมพวกถังดับเพลิงเอาไว้ใกล้ๆด้วยเผื่อพลาดพังนะครับเพราะว่าสถิติการเกิดไฟไหม้เนี่ยตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยก็จะบ่อยมากๆในช่วงตรุษจีนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นระวังฟืนไฟด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกของรายการ Money Shot ในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูราคาทองคำกันก่อนเลยราคาทองคำการซื้อขายทองคำในช่วงตรุษจีนปีนี้ยังไม่ค่อยคึกคักนะครับส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้เช้ามาไม่เปลี่ยนแต่จากนั้นสายๆราคาปรับลงไป2รอบนะครับ
ปรับลงไป2รอบรอบละ50บาทรวมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น3รอบรวมแล้วราคาปรับลดลงไป100บาทต่อ1บาททองคำโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท32บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกงเท่าไหร่1,226เหรียญต่อออนซ์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,850 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,950 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,350 บาทต่อ1บาททองคำนะครับนี่เป็นราคาทองในบ้านเราปรับลดลงไป100บาทต่อ1บาททองคำถ้าราคาลงมากกว่านี้ก็อาจจะทำให้มีคนเข้ามาซื้อเยอะขึ้นในช่วงตรุษจีนแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยคึกคักนะครับส่วนตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องบอกว่าราคานะครับราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในช่วงแคบตามดัชนีดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบครับมีบางช่วงในช่วงเช้าเนี่ยหลุด1,600 จุดลงมาอยู่ที่ 1,599 จุด 1,599 จุดนะครับดัชนีขึ้นไปสูงสุดในตอนเช้า 1,610 จุดนะครับและช่วงบ่ายๆเนี่ยลงไปลึกกว่าช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายพอเปิดตลาดมาเนี่ยจุดต่ำสุดของช่วงบ่าย 1,592 จุดด้วยกันมาณขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดตลาดมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายล่าสุด 15:18 นแรงเทขายออกมาเยอะเลยครับคุณผู้ฟังครับเทขายต้อนรับตุนจีนหรือเปล่านะครับล่าสุดดัชนีติดลบ10จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,597 จุดมูลค่าการซื้อขาย 34,347 ล้านบาทแพลน B น้องใหม่นะครับน้องใหม่เข้าทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับราคา IPO นะครับ2บาทนะครับราคา IPO 2บาทราคาล่าสุด5บาทกับอีก10สตางค์นะครับสูงกว่าราคาจอง3บาท10สตางค์แพลน B วันนี้เข้ามาแรงนะครับซื้อขายอันดับ1น้องใหม่เข้าทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกอันดับ2เป็น True Corporation 13บาท70สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์อันดับที่3ครับเป็นอิตาเลียนไทย9บาทถ้วนปรับตัวลดลงมา45สตางค์อันดับที่4ครับเป็น Advanced Info Service 242บาทปรับตัวลดลงมา1บาทและอันดับ5เป็นหุ้นปูนใหญ่508บาทปรับตัวลดลงมา2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง 15:00 นกับอีก19นาทีคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นจากข้างนอกเนี่ยนะครับมีผลต่อการเคลื่อนไหวและเซนติเมนต์ของหุ้นในตลาดหุ้นบ้านเราอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Money Shot เนี่ยก็จะมีทั้งปัจจัยตัวแปรภายนอกแล้วก็เรื่องเฉพาะตัวของหุ้นเนี่ยมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับถ้าไปดูเรื่องการเจรจาหนี้ของกรีซซึ่งน่าจะไม่ลงตัวเรื่องของล่าสุดที่สวีเดนลดดอกเบี้ยหลังจากเดนมาร์กนะครับลดดอกเบี้ยหลายครั้งก่อนหน้านี้เรื่องของการเตรียมจะประชุมของกนง.บ้านเรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ส่งสัญญาณไกลๆที่หลายคนมองว่าอยากเห็นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็มองยาวไปถึงเรื่องที่สหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้จะเป็นผลในการที่จะเลือกฝากเงิน3เดือนหรือฝากไปเลย2ปีเลือกที่จะซื้อกองทุนระยะสั้น3เดือน6เดือนหรือจะซื้อกองตราสารหนี้ระยะยาว2ปีมันจะมีผลต่อการเลือกอย่างไรนี่แหละครับเป็นประเด็นแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับผมคุยกับทาง Trinity ออกมาปรับคำแนะนำว่าถ้าหุ้นทะลุ 1,600 จุดเมื่อไหร่เนี่ยขอให้ชะลอการลงทุนแล้วก็มาดักใหม่ประมาณ 1,540-1,580 นะครับจากเหตุผล2เรื่อง1มีการปรับลดประมาณการรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราลงมาจากหลายสำนักและ2ท่าทีที่สหรัฐน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้เงินนอกจากไม่ไหลมาแล้วบางส่วนอาจจะไหลกลับด้วยเขาก็เลยปรับลดประมาณการดัชนีเดือนนี้ลงมาแล้วก็แนะนำชะลอการลงทุนเมื่อดัชนีทะลุ 1,600 จุดขึ้นไปนะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบกันต่อนะครับว่าตัวแปรภายนอกและสงครามค่าเงิน
จะส่งผลต่อการลงทุนในบ้านเราอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับติดตามกันให้ได้เพราะว่าวันนี้ทำทางถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมเชิญครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยให้เกียรติกลับมาคุยกับเราด้วยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับคุณพิพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณพิพัฒน์ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับได้ยินครับนะครับคุณพิพัฒน์เอาเรื่องกรีซก่อนที่คุยกันล่าสุดกรีซกับทางกลุ่มเจ้าหนี้ตกลงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับคือผมว่าทั้งสองฝ่ายนะครับคงรู้อยู่แล้วนะว่าต้องทำอะไรแต่บังเอิญมันมีปัจจัยที่เดินไปทางนั้นเนี่ยลำบากนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ผมว่ามันมีแฟกต์อยู่สองข้ออันที่หนึ่งคือหนี้ของกรีซที่มีอยู่ทุกวันนี้มันพูดง่ายๆคือมันไม่มีปัญญาจ่ายคืนแน่ๆมันเยอะมากหลายคนก็บอกว่าชาตินี้ใช้ไม่หมดอ่ะวันนี้หนี้ของกรีซเนี่ยอยู่ที่ 180% ของ GDP ครับนะครับก็คือแสดงว่าถ้าเป็นประเทศปกติป่านนี้ก็คงขอเบี้ยวหนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้ว่าที่หนี้ระดับนี้นะครับอยู่ไม่ได้ยังต้องขอลดหนี้นะครับถ้าจะย้อนกลับไปนิดนึงปี2011เนี่ยก็ขอลดไปรอบนึงนะฮะลดกลับไปเหลือประมาณ 120% ของ GDP วันนี้กลับมา 180 อีกแล้วกลับมาที่เดิมเรื่องแรกหนี้ของกรีซเยอะมากเยอะจนขนาดที่ชาตินี้อาจจะใช้ไม่หมดนะครับคือยังไงเจ้าหนี้วันนี้คือไม่ต้องคาดว่าจะได้รับเต็มจำนวนนะครับยังไงก็ต้องลดหนี้ให้เขาจุดที่2ครับจุดที่2เนี่ยคือเจ้าหนี้เองก็รู้นะครับว่าหนี้ของกรีซเนี่ยเยอะมากแล้วเจ้าหนี้ก็ต้องลดหนี้ให้แต่ประเด็นปัญหาเนี่ยคำถามก็คือมันเหมือนกับลูกหนี้ปกติครับครับถ้าเราจะยืดหนี้ให้กับลูกหนี้เนี่ย มีอะไรมารับประกันไหมว่าลูกหนี้จะกลับมาจ่ายคืนเราเออนี่อันนี้เป็นฝั่งที่เจ้าหนี้เขาคิดใช่ไหมใช่ครับเขาก็งั้นเนี่ยฝั่งกรีซเนี่ยแล้วก็อากรีกันนะครับทั้งสองฝั่งรู้ว่าต้องยืดหนี้ให้กรีซครับนะครับฝั่งเจ้าหนี้นะครับเขาบอกว่ายืดหนี้ให้ได้นะครับเขาไม่หมายอะไรแต่ขออย่างเดียวขอสัญญาได้ไหมว่าจะทำตัวเป็นคนดีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ากรีซเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะมีเลือกตั้งไปนะครับเมื่อต้นปีแล้วก็รัฐบาลก็ไปสัญญากับประชาชนที่เลือกเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นแคมเปญหลักนะครับแล้วก็หลังจากเลือกตั้งมาเนี่ยก็เรียกว่าออกตัวเอียดครับไปสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่สนใจแล้วจะไม่มีโปรแกรมอะไรกับเจ้าหนี้ละเรื่องนโยบายรัดเข็มขัดต่างๆใช่ครับต่อไปนี้เราจะเป็นอิสระนะครับต่อไปนี้เรานโยบายรัดเข็มขัดต่างๆที่ทำมาเนี่ยนะครับทำให้เศรษฐกิจกรีซเนี่ยไม่ฟื้นสักทีเอาละผลก็คือการคุยกันแล้วไม่ลงตัวถูกไหม ก็คือพูดง่ายๆคือทั้งสองคนรู้ว่าจะต้องมีโปรแกรมนะครับแล้วก็จะต้องยืดหนี้ให้กรีซแต่ที่มันตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือฝั่งกรีซเนี่ยก็ไปตกลงกับการเมืองภายในประเทศเอาไว้ว่าจะไม่เอาโปรแกรมมาหน้าไหนก็ไม่ยอมฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกว่าให้ยกหนี้ให้ได้แต่ยังไงก็ต้องมีโปรแกรมคือต้องให้มีใครสักคนไปนั่งมอนิเตอร์ว่ากรีซทำอย่างที่สัญญาหรือเปล่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกรีซก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในการฟื้นตัวของยุโรปต่อไปนะครับใช่ครับขยับมาประเด็นสวีเดนลดดอกเบี้ยเขาบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสงครามค่าเงินเนี่ยมันยังไม่จบนะมันยังคึกคักมันยังเข้มข้นอยู่เลยนะมันบอกอะไรได้บ้างกับการที่สวีเดนลดดอกเบี้ยล่าสุดครับคือปัญหาของทางสวีเดนเนี่ยก็คือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาส่งออกดีเฟลชันใช่ไหมส่งออกภาวะที่เงินฝืดออกมานอกประเทศ นะครับแล้วก็ตั้งแต่เขาผิดประกาศพิมพ์เงินเนี่ย ก็อาจจะมีเงินทุนไหลเข้าไหลออกแล้วก็อาจจะไปโผล่ไปทางนั้นด้วยเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เห็นสวิตเซอร์แลนด์ทำไปแล้วสวิตเซอร์แลนด์ยอมปล่อยให้ค่าเงินตัวเองแข็งแล้วก็ลดดอกเบี้ยไปอยู่ที่ลบ75 basis point ครับเดนมาร์กเนี่ยตัดลบนโยบาย policy 2ครั้งในรอบ1อาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณพิพัฒน์ครับนิดนึงครับทั้งเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนไม่ได้ใช้เงินยูโรแต่ใช้เงินสกุลโครนหรือโครนาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นโครนาคนละอันกันด้วยนะครับมีเดนิชโครนากับสวีเดชโครนามีประเทศหนึ่งที่โครนาเหมือนกันคือนอร์เวย์โครนานะครับนอร์เวย์เจนโครนากลับไปต่อประเด็นก็คือว่าทั้งความแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็เพื่อจะทำให้นะครับสองประเด็นใหญ่ประเด็นที่หนึ่งก็คือทำให้ตัวเคอร์เรนซีของเขาเองเนี่ยไม่น่าสนใจครับไม่น่าสนใจเข้ามาเก่งประเทศเขานะครับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วสิ่งที่เดนมาร์กทำนะครับกับสิ่งที่สวีเดนทำเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับในเรื่องของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเดนิชโครนาเนี่ยนะครับอยู่ในเรียกว่าเป็นเงินที่เพกเอาไว้กับค่าเงินยูโรครับนะครับก็คือเรียกว่ายึดกันไปเลย
ป็นค่าเงินคงที่นะครับเหมือนไทยบาทกับ US ดอลลาร์เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับงั้นสิ่งที่เดนมาร์กทำเนี่ยคือบอกว่าห้ามไม่ให้เงินไหลเข้ามาเลยถ้าเข้ามาจะชาร์จนะครับสิ่งที่สวีเดนทำสวีเดนเป็น inflation targeting ครับ คือไม่ได้ฟิกค่าเงินนะครับแต่ต้องการเหมือนกันก็คือว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเขาก็เจอปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาความเสี่ยงเงินฝืดการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดไปเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้เยอะขึ้นครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้เงินจากฝั่งยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาเหมือนกันครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับสงครามค่าเงินครับมันกำลังอินเทรนด์ใช่ไหมที่จะต้องมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าทั้งสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรามี global disinflation ก็คือภาวะเงินเฟ้อไม่มีเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ทั่วโลกครับนะครับงั้นมันก็ justify ว่าธนาคารกลางเนี่ยสามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อันที่สองก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ค่าเงินของเราเนี่ยมีความน่าสนใจน้อยลงครับเงินก็จะได้ไม่ไหลมาหาเราไปหาคนอื่นแทนอันนี้จากหลักสองข้อนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาถึงลดดอกเบี้ยกันใช่เอาละครับดูเวลาแล้วต้องทำทางมาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะครับมาถึงการประชุมของกนง.นัดต่อไปแล้วก็ท่าทีของสภาพัฒน์ล่าสุดที่มีการตีสัญญาณออกมาว่าสภาพัฒน์น่าจะอยากเห็นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนะคุณพิพัฒน์มองเรื่องนี้ยังไงแบงก์ชาติจะถูกกดดันให้ลดดอกเบี้ยเยอะมากขึ้นบ้างไหมครับผมหมายถึงแบงก์ชาติบ้านเราคือสรุปเลยนะครับผมมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะถูกอาจจะมีแรงกดดันเยอะขึ้นเรื่อยๆจาก3สาเหตุนะอันที่1คือถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยชะลอนะครับตอนนี้สภาพัฒน์ก็บอกว่าโอ้เนี่ยเศรษฐกิจยังไม่เคยฟื้นเท่าที่ควรถ้าได้มีลดดอกเบี้ยมาช่วยก็จะดีนะครับอันนี้อันที่1อันที่2นะครับถ้าเกิดแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงไปเรื่อยๆอีกแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นขนาดนั้นนะครับครับที่เราเห็นนะเดือนมกราเงินเฟ้อติดลบแล้วครับคนก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเงินเฟ้อติดลบทำไมแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยไม่ได้เหรอครับนะครับอันที่3เนี่ยถ้าเกิดค่าเงินแข็งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถึงเราบอกว่าดอกเบี้ยเราต่ำเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าคนอื่นครับครับแล้วก็มีโอกาสที่เงินจะไหลเข้ามาแล้วถ้าเกิดเงินแข็งแล้วทำให้ค่าเงินการส่งออกเนี่ยช้ากว่าที่คาดก็จะถูกกดดันเพิ่มขึ้นครับผมสรุป3เหตุผลนะครับ1ก็คือเศรษฐกิจไม่ฟื้น2เงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องและ3ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินไปก็จะยิ่งเป็นตัวกดดันทำให้แบงก์ชาติจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับถ้าลดแล้วจะเกิดอะไรตามมาก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างครับวันนี้แบงก์ชาติคอนเซิร์น2เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1คือ household debt ที่ค่อนข้างสูงแบงก์ชาติกลัวว่าถ้าลดไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระตุ้นทำให้คนใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วจะมีปัญหาเสถียรภาพของสถาบันการเงินตามมาครับ ครับอันที่2เนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรแบงค์ชาติบอกว่าขอเก็บกระสุนไว้หน่อยดีไหมนะครับเพราะยังไงเนี่ยเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะกำลังฟื้นอยู่แล้วครับนะครับเพราะการหน้านี้มันมีปัญหาอะไรมากมายตอนนี้มันก็เริ่มแก้กันไปครับถ้ารีบลดลงวันนี้นะครับกระสุนนะครับมันจะไม่มีหรือเปล่าเด็กเกิดความจำเป็นอาจจะมีกระสุนใช้น้อยลงใช่ครับเอาละครับขอขยับไปถึงประเด็นใกล้เคียงกันก่อนจะไปถึงคำถามสุดท้ายแล้วเท่าที่ดูสถานการณ์แล้วผมโยกกลับไปที่สหรัฐแล้วนะดูแล้วว่าอาการอย่างเงี้ยสหรัฐมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเขาเร็วกว่าปลายปีไหมคุณพิพัฒน์วันนี้นะครับผมว่าคิดว่าคนมองว่าน่าจะขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นสักช่วงกลางจนถึงช่วงสักกลางปีจนถึงสักไตรมาสที่3ของปีคือมิถุนายนมิถุนากับกันยานี่แหละนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนมองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งคือมันมีสัญญาหลายอย่างว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเริ่มฟื้นจริงๆแล้วนะครับเราไปดูตัวเลข unemployment ตัวเลขการจ้างแรงงานนะครับมันเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับครับงั้นขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นแต่ว่าขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นต่อไปช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบขึ้นเอาละทีนี้ภาพที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้เห็นว่าจากสงครามค่าเงินและอะไรหลายอย่างทำให้เราอาจจะเห็นนะครับดอกเบี้ยบ้านเราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปรับลดลงแต่สหรัฐก็เตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นทิศทางดอกเบี้ยมันจะเป็นยังไงกันแน่ครับดอกเบี้ยจะลงหรือดอกเบี้ยจะขึ้นครับคือถ้ามองนะครับดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสจะลดลงดอกเบี้ยระยะสั้นมีโอกาสลดลงครับในขณะที่ดอกเบี้ยระยะยาวมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามดอกเบี้ยสหรัฐระยะสั้นในกี่เดือนนี่เรากำลังพูดถึงน้อยกว่า2ปีลงมาครับนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยเราพูดถึง5ปี10ปีนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคนละดอกเบี้ยกันนะครับครับก็มีถูกสิ่งที่มากำหนดเนี่ยต่างกันไปดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังจะลงขอไปครับดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังจะลงน่าจะกำลังจะลงดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยนะครับรอที่จะขึ้นอยู่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยเริ่ม
บอนด์ยิลด์เขาเริ่มขึ้นเนี่ยบอนด์ยิลด์ไทยก็มีโอกาสขยับตามเหมือนกันซึ่งในช่วงเวลาสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับเอาละครับที่ทางการกลางสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณครับดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังจะลงน่าจะมีโอกาสจะลงดอกเบี้ยระยะยาวรอที่จะขึ้นนะครับครับคำถามสุดท้ายเหลือ1นาทีสุดท้ายด้วยแล้วตอนนี้ถ้าจะฝากเงินเนี่ยจะฝาก3เดือน6เดือนหรือจะฝากไปเลย15เดือนฝากยังไงดีกว่ากันครับคือถ้าเกิดคนที่มองว่าแบงก์ชาติมีโอกาสลดดอกเบี้ยนะครับเราคิดว่าน่าจะฝากให้ยาวนิดนึงนะครับแต่แล้วเราจะระมัดระวังไม่ไปซื้อพันธบัตรระยะยาวพันธบัตรระยะยาวที่เราจะเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างก่อนเอาเงินฝากก่อนเอาเงินฝากนี่ผมว่าอาจจะล็อกได้สักขึ้นถึง1ปีครับเงินฝากนี่ฝากระยะยาวได้เลยสำหรับคนที่เชื่อว่านะครับดอกเบี้ยนะครับจะเป็นขาลงนะครับดอกเบี้ยระยะสั้นจะเป็นขาลงถ้าเชื่อแบบนี้ก็ฝากยาวไปเลย15เดือนนะดอกเบี้ยเยอะกว่าถ้าเทียบกับฝาก5เดือนนะครับแล้วสำหรับคนที่จะซื้อกองตราสารหนี้ระยะ3เดือน6เดือนกับจะไปซื้อกองตราสารหนี้ประเภท10กว่าเดือนไปเลยเนี่ยซื้อแบบไหนดีกว่าครับอ๋อถ้าเกิดล็อกอย่างนั้นก็คำตอบใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดอยู่ประมาณสัก1ปีเนี่ยโอเคแต่ที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยคือคนที่จะไปซื้อพันธบัตรยาวๆแบบ5ปี10ปีต้องระวังนิดนึงครับคำตอบก็คือว่าถ้าจะฝากเงินเนี่ยก็ฝากไปเลย15เดือนครับได้ถึง1ปีนี้คงคิดว่าดอกเบี้ยไม่ยังไม่ไปไหนแน่ๆครับครับถ้าจะซื้อกองตราสารหนี้นะครับกองตราสารหนี้เนี่ยมากกว่า1ปีก็ซื้อได้ใช่ไหมครับก็ประมาณ1ปีครับ1ปีจนถึง2ปีซื้อได้ได้แต่ยาวกว่านั้นเนี่ยยังก่อนยังต้องเพราะอาจจะสามารถล็อกได้ที่เรทดีขึ้นถ้ารอ6เดือนแล้วถ้าเป็นกองตราสารหนี้ประเภท3เดือน6เดือนล่ะครับยังน่าสนใจอยู่ไหมก็น่าสนใจครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่3เดือน6เดือนหลังจากนี้เราอาจจะไปถูกล็อกที่เรทที่ต่ำลงนะถ้าฝากระยะสั้นใช่ไหมใช่ครับก็อาจจะเสียโอกาสถ้าดอกเบี้ยมันปรับลดต่ำลงในการจะทำผลตอบแทนได้สูงขึ้นนะครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณวิพัฒน์ครับผมว่าตอนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของการลงทุนดีๆนะครับเพราะมันมีปัจจัยภายนอกมากระทบค่อนข้างเยอะนะครับเดียวกันปัจจัยภายในก็มีเยอะเหมือนกันนะครับงั้นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆนิดนึงครับภายนอกเรื่องอะไรน่าตามที่สุดวันนี้ประเด็นเรื่องของยุโรปเรื่องของกรีซน่าจะเป็นประเด็นใหญ่กับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐครับแล้วเรื่องภายในล่ะครับภายในจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจปี2015เนี่ยจะฟื้นได้จริงหรือไม่เอาละครับ2เรื่องนี้คนต้องทำกันบ้านต่อกันอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณพิพัฒน์ครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์เหลืองนาเลมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัทละจำกัดมหาชนนะครับแนะนำว่าช่วงนี้จะฝากเงินก็ฝากไปเลย15เดือนครับนะครับถ้าเป็นเงินฝากนะครับหรือถ้าจะเป็นกองตราสารหนี้เนี่ยระยะยาวมากกว่าปีหนึ่งยังน่าสนใจมากกว่าระยะสั้นๆถ้าเชื่อว่าดอกเบี้ยในช่วงสั้นนี้กำลังจะเป็นขาลงนะครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่